ใกล้จะ2ล้านซับแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปกันใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องนะคะและตอนนี้เราก็มีเพจใน Facebook ด้วยนะคะเข้าไปติดตามกันได้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเมื่อตาอะนี่คือรายการใหม่รายการชื่อว่าเปลี่ยนที่นอนเรื่องราวมันเกิดจากเปลี่ยนที่นอนจริงๆก็คือข้ามบ้านไปนอนหน้าบ้านไม่ใช่ไปนอนโรงแรมใกล้บ้านก็คือที่แรกที่เราไปมาเดิมเลยคือทีมคนใช่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไอเดียนี้มันไม่เคยมีอยู่ในหัวเลยแบบเรามองค่าโรงแรมใกล้บ้านโรงแรมในกรุงเทพไปเลยว่าเราจะพักผ่อนทีคือเราจะต้องแบบกรุงเทพพัทยาชลบุรีบางแสนหัวหินเชียงใหม่เท่านั้นแต่หลังจากนั้นเรากลับมารู้สึกว่าแค่เราเปลี่ยนที่นอนแบบเปลี่ยนมูดเปลี่ยนฟิลมันดีมากๆบางทีเรามีเวลาแค่แบบคืนเดียวอะแล้วจะให้เราถ่อไปพัทยาแล้วกลับมามันก็ไม่ใช่เวชันก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะทำเป็นแบบช่วงรายการใหม่เลยก็คือเปลี่ยนที่นอนก็คือจะเปลี่ยนที่นอนในกรุงเทพนี่แหละแล้วออกต่างจังหวัดก็คือเราไปหาเขาแต่ถ้าในเปลี่ยนที่นอนเนี่ยนะก็คือจะอยู่ในกรุงเทพเท่านั้นใช่เผื่อเพื่อนๆแบบอยากแบบให้เราแบบไปที่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยเสนอมาได้เลยเผื่อแบบอยากจะแบบเฮ้ยโรงแรมนี้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยวันนี้มาอยู่ที่โมดสาทรโฮเทลห่างจากบ้าน14นาทีจริงๆถ้าไม่รวมติดไฟแดงนี่10นาทีก็ถึงถูกต้องใกล้มากใกล้รถใกล้มากเขาติด BTS เลยคือจะดีสาทรใต้ด้านหน้าก็คือ BTS แต่เดี๋ยวฉันขออนุญาตไปเช็คอินก่อนไปได้เลยไปวิวแบบดีมากเจ๋งไม่มีอันนี้ห้องน้ำอันนี้ห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องน้ำแยกใช่วิธีอย่างโล่งๆโป่งๆอย่างนี้ยังไงอุ้ยเปิดไปไหนวิวแบบเปิดไปไหนเปิดไปไหนเปิดยังไงแล้วก็เป็นฟิลแบบคุณวาทะนั่งจิบกาแฟเป็นอย่างห้องนี้เรียกว่าห้องอะไรอะคะชื่อห้อง Executive Mode ที่นี่มีห้องกี่ไทป์ปะคะมี2ไทป์ครับผมจะเป็น G Lux แล้วก็ Executive Mode ติด BTS เลยไปไหนมาไหนสะดวกมากห้างห้องสีลมก็ใกล้แค่นี้เองเป็น BTS สยบพยานนักท่องเที่ยวหรือคนที่มาจากต่างจังหวัดลากกระเป๋าลงมาเนาะแล้วก็เนี่ยใช้ชีวิตชิลเลยอย่างเงี้ยปกติแบบเวลาลงไปเราไปไหมแต่อันนี้คือแบบเลฟสามารถวิ่งได้ประมาณ100รอบป่ะมีใครพร้อมที่จะไปเล่นน้ำยังอ่ะไปเล่นน้ำกันสิและนี่ค่ะก็คือสวิมมิ่งพูลของเขานะแบบสบายสบายสระไม่เล็กเลยแล้วก็มีพูลบาร์ด้วยเลิศมากแบบอยู่ชั้น11อ่ะเนาะนี่เตรียมตัวหนักมากบีออนทันเฟิร์สนี่มีสระเด็กตรงนี้ลูกรอบนี้คือน้องเอาอันนี้มาด้วยค่ะเป็นออปชั่นเฟิร์สเป็นยังไงบ้างครับไม่คุยด้วยเหรอระวังนะระวังบุ้มน้ำหนาวไหมแต่ไม่เรียนขอบคุณสนุกไหมครับตอนนี้เฮียเขาก็เล่นน้ำได้เวลาที่แม่จะแบบ enjoy life ของแม่บ้างก็คือมาสปาค่ะที่นี่มีสปาด้วยสวัสดีค่ะตัวนี้จะเป็นตัวลาเวนเดอร์กับโรสสูตรค่ะตัวนี้โอเคใครไปเลือกใครไปลาเวนเดอร์กับเกรฟฟูดค่ะอันลาเวนเดอร์กับเกรฟฟูดค่ะเป็นตัวที่สองนะคะครับผมใกล้เด็กที่สุดไหนจริงๆก็แค่
แขนขาวอะไรประมาณนี้ค่ะดินเนอร์ค่ะจากที่เล่นน้ำเสร็จแม่สปาเสร็จนะคะที่นี่ก็มีรูฟท็อปค่ะเดอะรูฟแอท38ใช่ไหมบาร์เดี๋ยวเราจะไปทานข้าวบนชั้น38ค่ะอร่อยไหมวิวกรุงเทพแบบดีเนาะเป็นสตันค่ะแสงทาง